สวัสดีค่ะอาทีวีทอล์กวันนี้ผมกับคุณวราพรมากันที่บางแสนชลบุรีมาอยู่ในบ้านอาจจะเรียกว่าอาณาจักรก็ได้นะครับคุณวราพรเนื้อที่12ไร่นะครับที่นี่เป็นที่อยู่ของบุคคลที่ถือว่าเป็นตำนานคนหนึ่งของภาคตะวันออกเป็นตำนานคนหนึ่งของเมืองไทยก็ว่าได้ค่ะหลายคนสมัครใจจะเรียกท่านว่ากำนันมากกว่านะครับกิติทั้งๆที่ท่านมีตำแหน่งเป็นถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแสนสุขทีเดียวนะคะไต่เต้ามาจากก็จะเรียกว่าเด็กรถสองแถวก็ว่าได้นะครับปัจจุบันนี้ผ่านประสบการณ์ผ่านความสำเร็จมามากมายทั้งในแง่ธุรกิจส่วนตัวในแง่การบริหารท้องถิ่นแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นพ่อของรัฐมนตรีด้วยค่ะวันนี้เรามาเยือนกันถึงที่นี่มาเปิดใจมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวหลายๆฉากหลายๆตอนที่ได้ผ่านเข้ามาถึงชีวิตของผู้ชายคนนี้นะคะกำนันเปาะนั่นเองค่ะครับท่านนายกสมชายคุณปลื้มนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปคุยกับทางท่านนายกข้างบนนะครับตามมาเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านนายกครับเชิญเลยฮะครับขอบคุณครับกำนันแต่งตัวเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะครับอายุ6ตั้ง64แล้วครับตามปกติก็แต่งอย่างนี้มาตลอดนะฮะมันเคยชินนะฮะถึงแม้ไปทำงานบริหารเทศบาลก็แต่งอย่างนี้ฮะก็เคยเจอผู้ใหญ่ระดับผู้ว่าคนนี้ฮะครับก็บอกเขาว่าผมต้องขอแต่งตัวอย่างนี้นะฮะว่าผมคนทำงานขึ้นเขาบ้างลงทะเลบ้างเข้าตามซอยบ้างอะไรอย่างเงี้ยผู้ว่าก็บอกไม่เป็นไรตั้งแต่หนุ่มก็กางเกงยีนเสื้อพับแขนอย่างนี้มาตลอดก็สบายส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะฮะสมัยนั้นยีนยังไม่ค่อยจะมีนะก็แต่งอะไรตามสภาพของสังคมเขาครับแล้วตอนหลังมียีนเข้ามาเยอะๆแล้วก็ใส่แล้วก็เลยติดฮะมันทำงานสะดวกดีไปไหนบ้านไหนมันก็สะดวกเพราะการแต่งตัวนี่ผมไม่ค่อยพิถีพิถันนะครับส่วนใหญ่นอกจากงานที่มันมีระดับชนิดนะฮะแล้วก็ยังใช้งานแต่งงานอะไรเงี้ยก็ต้องไปเรียบร้อยหน่อยครับแล้วส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ให้ขึ้นไปอวยพรกับคู่บ่าวสาวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้เกียรติสถานที่แล้วก็ให้เกียรติเจ้าภาพเขาแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนอกจากวันธรรมดาแล้วก็ไม่มีงานนี่ผมก็แต่งตัวอย่างนี้ตลอดมาครับค่ะกำนันคะเขาบอกว่าการแต่งตัวมันสะท้อนความเป็นตัวตนของคนคนนั้นถ้าอย่างนี้ถ้าจะมองย้อนกลับไปจากที่บอกว่าชอบแต่งตัวลุยถ้ามองย้อนกลับไปในชีวิตของกำนันเองก็ผ่านเรื่องลุยในชีวิตมาเยอะด้วยเหมือนกันจริงๆถ้าข้อแท้จริงนะฮะมันไม่ค่อยมีนะทีนี้ว่าชลบุรีเนี่ยมันเมืองไม่ใหญ่นะแล้วก็ไม่เล็กนะแต่ว่าเมืองสำคัญนะฮะมันเหมือนเมืองระดับของภาคตะวันออกแล้วก็มีอุตสาหกรรมมีอะไรแต่ไรมาเยอะทะเลก็มีภูเขาก็มีเนี่ยมันก็เกิดคนดังๆมาเยอะทีนี้จะหมายถึงว่าผ่านสิ่งโด่งดังมาตอนนี้เราก็คงจะต้องรับบ้างนะฮะเพราะเราเป็นรุ่นจากผู้ใหญ่อยู่ในวงการที่มันดังเยอะฮะสมัยหนึ่งนะตอนอายุยังรุ่นหนุ่มอยู่ครับกำนันเป็นคนพื้นเพที่บางแสนนี่เลยหรือเปล่าครับผมเกิดที่นี่แหละฮะเกิดที่ตลาดน้ำมนต์เนี่ยฮะแต่ว่าไม่ใช่ที่ปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ฮะผมเกิดอยู่ตลาดนะฮะเปิดในตลาดมาแต่งงานแล้วก็เลยอยู่ที่นี่เลยที่ว่าช่วงหนึ่งไปเป็นเด็กสองแถวเด็กรถสองแถวเนี่ยช่วงนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ตอนอายุ10ประมาณ14เองนะฮะผมออกโรงเรียนประมาณอายุ13ปีประมาณนั้นนะครับจบป.4แล้วก็ไปสมัครเรียนมัธยมที่โรงเรียนชนราษฎร์บำรุงครับโรงเรียนประจำจังหวัดของชลบุรีนะครับตอนนั้นก็โด่งดังมากที่บังเอิญที่บ้านนะฮะเขาอยู่ใกล้ๆกันนะฮะบ้านญาติพี่น้องก็เป็นตาเป็นอะไรเงี้ยเขามีรถมีอะไรอยู่แล้วก็ผมไปคุกคลีตรงนั้นตลอดก็เลยเกิดชอบฮะเห็นมันวิ่งไปอำเภอโน้นอำเภอนี้มันสนุกดี
ก็เลยถึงเวลาโรงเรียนเปิดแล้วก็ไม่ได้ไปหนีไปเกาะรถอยู่ก็ไปพักก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือมาตัวลุงก็เลยไม่ได้จบที่เรียนมัธยมไม่ได้จบฮะตกลงไปสมัครไว้แล้วไม่ได้ไปเรียนเลยก็เลยไม่ได้เรียนผ่านตรงนั้นครับก็เลยใช้ชีวิตอย่างทุกวันนี้ก็ใช้ประสบการณ์อย่างเดียวครับที่พบเห็นอะไรต่างๆมาเยอะมาบริหารจัดการงานก็เล่าเรื่องงานในสังคมต่างๆครับค่ะอย่างชื่อเปาะชื่อสมชายนี่ใครเป็นคนตั้งให้คะถ้าชื่อสมชายนะผมจำไม่ผิดก็เป็นอาสะพ้ายค่ะเป็นแฟนของอาค่ะที่เป็นเจ้าของรถที่ผมไปประมาณอยู่ตอนเด็กๆเขาตั้งให้ในครอบครัวผมลุงเขาจะตั้งหมดนะฮะในเด็กรุ่นพี่สาวผมแล้วก็ต้องใช้สองคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยตั้งมาเกือบหมดนะทั้งครอบครัวเนี่ยได้คำว่าชื่อเปาะนี่ไอ้ที่ไปที่มามีคนถามเยอะนะฮะผมก็สงสัยเหมือนกันมันมาจากอะไรเราก็ไม่รู้ว่านะเรามันนึกขึ้นได้ทีหลังก็มีคนที่เคยเลี้ยงผมอยู่ที่เป็นพี่เลี้ยงอยู่สมัยเด็กๆนะฮะเราก็ยังมีชีวิตอยู่ที่ตลาดน้ำมนต์เนี่ยก็เลยบังเอิญไปเจอที่งานก็เลยถามเขาว่าไอ้คำนี้เด็กๆนี่ใครเป็นคนตั้งก็อ๋อไอ้ตรงนี้ก็มาหมายถึงเด็กๆผมมันคนอ้วนหน่อยคนอ้วนกลมๆอะไรเงี้ยก็เลยเรียกมาเกือบเปาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีหลังก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเปาะก็เปาะเลยมาจนทุกวันนี้นะแต่ก็ดีฮะมันมีคนเดียวของประเทศไทยถ้าพูดที่ติดปากกันไปเลยว่าถ้ากำนันนี่ถ้าขึ้นชื่อว่าเปาะนี่รู้เลยว่าใครครับก็มีคนเดียวชื่อจริงไม่เคยเห็นนี่ซ้ำกันครับจากช่วงที่เป็นอยู่รถสองแถวอยู่นานไหมครับนานครับก็ประมาณ30ปีน่าจะได้นะฮะตอนนั้นมันยังเด็กอยู่แล้วก็วัยรุ่นมาขับรถบ้างอะไรบ้างเนี่ยอยู่ประมาณสัก4ปีไม่น่าเกิน5ปีครับช่วงนั้นก็เริ่มเป็นหนุ่มนะฮะจุดที่เริ่มเป็นจุดหักเหในชีวิตจริงๆเนี่ยที่จะเข้ามาเป็นฐานของชีวิตในปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ตอนไหนคือตอนหลังจากแต่งงานแล้วนะฮะช่วงนี้ก็จริงๆนะผมก็ขยันคนทำงานมาตั้งแต่เด็กแล้วสมัยผมไม่มีวัยรุ่นเนี่ยฮะไม่มีเกเรไม่มีอะไรระเบิดขวดอะไรสมัยผมไม่มีเลยก็ตั้งแต่ช่วงนั้นนะฮะช่วงโผล่หลังวังอะไรเขาระเบิดขวดกันกำนันก็ไม่ได้ไปยุ่งผมไม่เคยจะชอบฮะไอ้สิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่เคยไปยุ่งเขาเลยแล้วผมเที่ยวกันอยู่ก็สัก 4-5 คนเพื่อนที่เรียนหนังสืออยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ได้เรียนนะฮะออกมาทำงานทำการจับโป๊ะลงทะเลไปตามเรื่องนะฮะจนช่วงสุดท้ายอายุครบ20ปีพอดีช่วงนั้นแม่ก็มาตามให้ไปบวชก็ไปบวชอยู่10เดือนที่ยังศาลานี่เองก็ช่วงที่บวชแล้วศึกมาแล้วก็เกณฑ์อาหารพอดีนะฮะก็เลยชวนเพื่อน5คนว่าไม่ต้องไปเกณฑ์นะสมัครไปเลยดีกว่าว่าอยู่บ้านก็ไม่มีงานอะไรจะทำไปหาประสบการณ์ในข้างหน้าแล้วกันก็พูดง่ายว่าไปตายอาถรรพ์นะก็สนับไปเป็นอาหารอยู่รุ่นผมมันโชคดีฮะระยะมันสั้นมากเลยแค่ปีครึ่งตอนนั้นปฏิวัติพอดีฮะงบมันไม่ค่อยจะมีก็เลยตัดออกมา6เดือนแต่หลังจาก6เดือนแล้วถึงจะรับใบกำหนดกองหนุนได้แล้วอย่างเงี้ยวันที่โชคดีผมเข้าไปอยู่กรุงเทพอ๋อนี่ก็เป็นทั้งเคยเป็นทหารเกณฑ์มาด้วยอะไรไม่รู้ค่ะหลังจากที่ออกจากทหารเกณฑ์แล้วช่วงชีวิตตรงไหนคะที่หักเหทําให้มาเป็นกำนันเปาะถึงทุกวันนี้ได้คะช่วงที่เมื่อกี้กำนันพูดถึงเรื่องโรงโป๊ะหรือว่าทําประมงด้วยเนี่ยเข้าไปเกี่ยวประมงได้ยังไงครับคือผมอยู่ตลาดนะฮะครับแล้วก็ตอนนั้นจับโป๊ะจับอะไรก็วิ่งมาทุกปลาอยู่แถวนี้ตอนมีรถนะฮะแล้วก็พอดีมาชอบกับแม่สนธยาเนี่ยก็ไปมาพอออกจากทหารเสร็จก็ที่อยู่แถวนี้ฮะทำงานไปเที่ยวไปก็เลยมาแต่งงานกันต้องแต่งงานเร็วฮะอายุ25ปีเองครับช่วงนั้นนะฮะแล้วก็ที่ตุนกสนธยาก็เกิดเนี่ยทีนี้ช่วงนั้นก็เลยมาทำโป๊ะอยู่ที่นี่ทีนี้จากประสบการณ์นะฮะจากรถก็ยังอยู่นะแม่ซื้อให้มา2คันก็ไปทำรถทำโป๊ะฮะทีนี้เราก็มาดังคิดว่าโป๊ะนี่มันตั้งอยู่เฉยๆในการจะหาปลานี่ให้ปลามันวิ่งเข้ามาเองครับแล้วก็มีแนวคิดอย่างว่าเห็นคนอื่นก็มีเรือนะฮะเราก็บอกลองดูบ้างก็จะเริ่มมีทุนบ้างแล้วเนี่ยก็เลยไปต่อเรือฮะว่าเรือนี่มันหาปลาได้แต่โป๊ะนี่มันตั้งอยู่เฉยๆแล้วก็ทำเรือสำเร็จนี่ก็เราก็ซื้ออวนซื้ออะไรต่ออะไรหาเพื่อนมาคุมเรือให้ก็ทำอยู่หลายปีฮะก็จะมาหยุดช่วงเรือก็ตอนผมจำไม่ผิดก็คนสมัยนายกเพียงสัตว์เป็นนายกอยู่ปลายๆฮะที่น้ำมันมันแพงมากแล้วก็เอาไทยมันก็เล็กไปฮะเรือของเรามันขนาดกลางมันใหญ่ก็ไม่ใหญ่เล็กก็ไม่เล็กได้อยู่ชายฝั่งมันก็โตไปออกไปทะเลหลวงมันก็ไม่คุ้มกันนะฮะก็มันทุกปลาได้ไม่กี่สิบตันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยขายเรือไปช่วงทำประมงเนี่ยถือว่ารวยหรือยังตอนนั้นยังฮะเริ่มใหม่ๆยังตะกูตะขากอยู่นิดแค่การลงทุนสมัยก่อนมันก็ค่อยมากไม้มันถูก
ทีนี้ช่วงปลายของพระมงนะฮะมันโชคดีก่อนจะเลิกนะฮะพอดีมีเพื่อนนะฮะเขาพาคนเขมรมาเที่ยวเป็นฝรั่งเศสนะฮะมาเที่ยวแล้วก็มาให้ผมหาเรือให้ลงไปเที่ยวทะเลเนี่ยด้านเกาะที่ช้างพวกเนี้ยก็ลงไปก็คุยกันไปก็ชวนผมไปจับปลาในเขมรก็แนะนำฝรั่งก็แนะนำให้ตั้งบริษัทขึ้นมานะฮะแล้วก็ไปจับปลาในเขมรนี่เรารู้นะฮะน้าเขมรนี่ปลามันเยอะเลยแล้วก็รับปากเลยก็ให้โควต้าเรา15ลำแต่จริงๆแล้วผมมีเรือลำเดียวเลยพอรู้ข่าวนี้ออกมาเพื่อนทุกคนที่มีเรือก็วิ่งมาหาก็เสนอมาว่าให้เข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็ไม่หักค่าใช้จ่ายให้ 20% แล้วก็เป็นตัวเลขที่ดีนะถ้าไม่หักค่าใช้จ่ายแล้วก็เรือมันก็หลายลำก็ตกลงก็ไปแล้วเซ็นสัญญากับเขมรถือว่ารวยเลยใช่ไหมฮะช่วงที่ทำที่เขมรถ้าช่วงเป็นเด็กรุ่นเดียวกันก็คงจะมีหน้ามีตาเขาหน่อยนะว่าตอนนั้นได้เงินสดมาเยอะนี่ก็แบ่งอายุเท่าไหร่นะคะตอนนั้นที่ประมาณ30เนี่ยฮะผมเพิ่งจะขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่ๆเลยค่ะก็ขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ยังทำงานอยู่ด้วยเนี่ยตอนนั้นยังไม่เป็นกำนันสมัยนั้นยังไม่ได้เป็นฮะครับผมเป็นกำนันปี19ฮะหลังจากนั้นอีก10ปีครับผู้ใหญ่บ้านอยู่ในตำแหน่งนี้ฮะแล้วก็ทำงานไปเรื่อยนะฮะการรับผิดชอบในท้องถิ่นนี้มันไม่ค่อยจะมีอะไรตอนนั้นมันเป็นสุขาภิบาลพันหนวดกับไป6ตำบลครึ่งนะฮะทีนี้รูปแบบอะไรที่เราจะไปช่วยบริหารนี่เสนออะไรไปทางผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยจะเอาเพราะมันต้องเสียเงินเสียทองเขาก็ขี้เกียจนะฮะคนโบราณขี้เหนียวก็ไม่ค่อยอยากเอาพออยู่ได้สัก10ปีฮะผมก็มารับตำแหน่งกำนันแทนกำนันที่ผมก็เสียแล้วทำไมก่อนไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยเขาใช้ผู้ใหญ่โดยการเลือกกันเองก็ที่นี่มันมี15หมู่ก็อีก14คนก็มาคุยกันก็ขอให้ผมไปรับเป็นกำนันแทนให้ทีนี้เวลาพอเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กินแต่ว่าผมติดใจอยู่ที่กำนันบอกว่าแต่งงานเร็วนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเป็นหนุ่มลุยเป็นนักเที่ยวก็แปลว่าคงเจ้าชู้ระดับหนึ่งแหละเจอคุณแม่ของลำตีสนธยาแล้วแต่งงานเลยเหรอครับหรือว่ามีสาวๆเยอะไหมครับสมัยนั้นสาวสมัยก่อนไม่ค่อยมีฮะตอนนี้เราอยู่ไกลกันนะครับมันเจอกันอยู่กันหลายปีฮะแล้วก็ถึงมาแต่งงานถึงวันที่ผูกพันกันก็ประมาณนั้นก่อนอายุ20เลยซ้ำไปอ๋อครับเป็นคนมาฝังแสนด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมครับเขาก็อยู่ที่นี่ฮะก็เกิดที่นี่แล้วผมก็เกิดอยู่ตลาดก็เลยสุดท้ายแต่งงานแล้วก็เลยมาอยู่ที่นี่ครับคนมักจะพูดอย่างนี้ครับว่าคนที่เป็นเจ้าพ่อดูเข้มแข็งมีบารมีมีอะไรแบบนี้เนี่ยแต่ในบ้านนี่กลัวเมียจังเลยกำนันเป็นอย่างนั้นไหมครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะยุ่งกันนะฮะไอ้คนที่จริงยุ่งนี่หมายความว่ายังไงครับคือให้เขาเป็นใหญ่ไปเลยเขาเป็นแม่บ้านที่ดีฮะก็ดูแลลูกเต้าไปอะไรไปผมก็ออกมาทำงานของเราตลอดมันมีแต่ความเกรงใจฮะเราดีถ้าเกรงใจไอ้กลัวทำไมก็ไปถึงขั้นนั้นนะคิดนานไปเลยคือใช้ความเกรงใจค่ะเกรงใจนี่มีแล้วตกลงกำนันมีกี่บ้านคะทั้งหมดตอนนี้จนถึงทุกวันนี้ถ้าถามจริงๆนะฮะมันตอบยากอะนะถ้าจะเอาที่ว่าเปิดเผยจริงๆผมมีอยู่2บ้านค่ะเป็นที่รู้จักกันคนที่เมืองชนจะรู้จักว่ากำนันมี2บ้านครับก็มีอยู่ที่ตลาดนะฮะมีลูกสาว2คนค่ะแล้วลินปริญญาตรีอยู่ทั้งคู่อะฮะทำปั๊มน้ำมันอยู่ตลาดแล้วธุรกิจอื่นค่ะทำบ้านนี้บ้านเดียวก็มีอยู่5คนเพราะว่าเจ้าชู้ก็ไม่เจอเหมือนกันค่ะถ้าบอกว่ากำนันให้มองตัวเองมี2บ้านถ้าให้นับรวมก็ไม่รู้จะพูดยังไงถ้ามองตัวเองกำนันว่าตัวเองเจ้าชู้ไหมคะมันตึงนะฮะนี่มันตอบยากก็ว่าเจ้าชู้แล้วส่วนใหญ่ไปเจอกับบังเอิญอะไรเงี้ยมีออกสังคมแล้วก็ไปเจอในงานบ้างบางทีค่ะถูกใจก็คุยกันไปครับแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรที่มันทำให้เสียชื่อเสียหายอะไรไปอย่างนี้ไม่มีนะแล้วผมเองก็คนรับผิดชอบอยู่แล้วครับอะไรมันเกิดเราก็รับผิดชอบหมดแล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะมีฮะว่าจีบผู้หญิงจริงๆก็จีบก็ไม่เคยเป็นปล่อยไปเรื่องกับเราอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วทุกวันนี้มีผู้หญิงเข้ามาหากำนันบ่อยไหมคะในวัยขนาดนี้มีสาวๆมาชอบมาปิ๊งมาชื่นชมไหมชู้สาวไม่ค่อยมีฮะมันก็มีบ้างนะก็อาจจะมีเท่าไหร่อื่นนะฮะเราอย่ามองว่าเขาจะมาปิ๊งไอ้ตัวเราสาวและลูกมันไม่ไหวแล้วนี่มันแก่อย่างนี้แล้วใช่ไหมฮะทีนี้ก็มีฮะธรรมดาคุยกันกลุ่มแม่ไม้บางอะไรบางอย่างผมมันคนรู้จักคนเยอะนี่แล้วก็ใจดีเข้ากับคนง่ายไปคุยกับใครสนุกเขาก็ชอบไปแล้วมาอีกอะไรเงี้ยไปมาคุยกันอยู่ตลอดสนับสนุนโดย GSM 2วันแกรนด์ชัดทั่วไทยอิทธิพลความเป็นคนกว้างขวางเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วก็มาทำงานทำการบริหารท้องถิ่นขนาดนี้มีลูกชายเป็นรัฐมนตรีอย่างนี้เนี่ยคนยังมองยังมีคนมาพูดให้ได้ยินอยู่ไหมครับว่าเป็นนักเลงเป็น
ช่อิทธิพลในทางต่างๆส่วนใหญ่จริงๆนะฮะนี่พูดกันจริงๆเลยว่าพูดต่อหน้าผมว่าถ้าคิดอย่างคุณกิติก็ไม่มีใครกล้าพูดนะฮะที่ถามแต่ชลบุรีเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่ามันไม่ใช่เมืองใหญ่นักแล้วก็ไม่ใช่เล็กนักนะฮะมีคนอยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้านก็ประมาณ1,000,000กว่าคนเองนะครับก็มีส.ส. 7คนเนี่ยแต่คนที่แฝงมาอยู่ก็หลายแสนคนไอ้ส่วนใหญ่คนที่เขารู้จักเขาไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะก็อยู่กันมาตั้ง20-30 ปี 40 ปีเขาไม่เคยทำรับฟังเดือดร้อนจากครอบครัวผมเลยนะครับทีนี้คำนี้ผมจะออกตัวสักนิดนะฮะก็ผมก็โดนคนหนึ่งก็แต่งตั้งออกมาที่สมัยก่อนในบังเอิญตั้งอายุมันนั้นปี12นะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยก็ได้นะครับพอปี12นี่ผมก็เข้ามาทางการเมืองนิดนึงคือพี่สองเรื่องจำลองฮะพี่ชายคุณประโยชน์เรื่องจำลองเนี่ยก็ลงสสสมัยนั้นนะฮะผมเพิ่งอายุ32ผมเพิ่งเกือบ80เนี่ยฮะตอนนี้พวกเขามาขอร้องให้ช่วยหน่อยแล้วเราก็ช่วยไปในแวดวงในกลุ่มของเราเองฮะในเขตอำเภอเมืองเนี่ยมันก็ได้คะแนนมาอันดับหนึ่งก็เลยมีเพื่อนขึ้นเยอะฮะคนไม่ได้จักก็ไปหาจากผู้นำบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรพวกนี้ผมช่วงนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วนะยังไม่ได้เป็นกำนันก็คุ้นเคยกันเข้าอะไรเข้ามันก็เลยกลายเป็นฟ้องขวางขึ้นแล้วถัดจากนั้นไปก็วางเว้นสสไม่มีอยู่หลายปีนะฮะหลังปี12ก็อยู่ไม่นานนะฮะคุณไทยลงสมัยแรกเลยผมจำได้แล้วก็อยู่ตรงข้ามกันมาโดยตลอดแล้วก็มาปี18นะฮะคุณบุญชูมาลงมีการเลือกตั้งใหม่จุฬาชลบุรีครับเขาคนชลบุรีฮะตัวเขาเองเนี่ยพ่อเขาอยู่ชลบุรีไอ้แม่ก็แล้วก็พ่อเขาเป็นคนที่ไหนผมไม่ทราบนะฮะก็อยู่ในเขาพวกกันนะฮะมาชวนยุคนั้นนะฮะที่โด่งดังหน่อยก็มีบังเอิญซุ้มใหญ่ฮะบานเสจิวก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยคุณมาชูก็ไปหานะฮะแล้วก็มีพี่น้องคุณมาชูเนี่ยก็มาชักชวนผมให้สนับสนุนคุณมาชูให้ด้วยที่ตอนนั้นเรากำลังหนุ่มมีแววหน่อยนะฮะแล้วก็รับปากเข้าไปนะทีนี้ผมมารับปากแล้วความจริงใจผมมีอยู่ 100% อยู่แล้วก็มีเพื่อนอยู่ที่ไหนอำเภออื่นๆเนี่ยผมไม่ใช่รับผิดชอบเฉพาะเขตที่เราอยู่นะครับมีเพื่อนที่ไหนเนี่ยเรากลัวเขาจะไม่ได้แล้วก็วิ่งไปหาเพื่อนหมดนี่ความป้องฝ่ามก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆๆๆแล้วหลังจากตอนนั้นมันเลือกตั้งบ่อยจริงๆฮะแล้วผมคู่ต่อสู้ผมก็ไม่ใช่ธรรมดาเพราะคุณอุทัยนี่เขาเป็นคนที่ปากกล้าหน่อยแล้วเป็นคนชอบพูดกับคนเดียวกับผมนะครับก็เริ่มต้นใหม่ๆเหมือนกันฮะช่วงนั้นแล้วก็อยู่คนละฝั่งมาโดยตลอดไปอยู่บ้านนู้นสมัยก่อนเขาไม่เคยด่าผมทีนี้ผมรู้นะฮะไอ้เส้นทางการเมืองเนี่ยเวลาจบแล้วก็แล้วกันนะนะก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ด่าอยู่ทางบ้านเสจิวฮะก็ผมกระทบน้อยมากเลยตอนนั้นมาหลายปีหลายสมัยฮะตอนนั้นเลือกตั้งกันบ่อยเลยแล้วมาปี24มั้ยเดือนมิถุนายนเนี่ยฮะถ้าจำไม่ผิดนะเสจิวตายไปครับเสจิวตายก็ทางฝั่งการเมืองเนี่ยฮะไอ้ที่เขาแต่งตั้งให้ผมเป็นเจ้าพ่อเป็นผู้ปกครองอะไรก็แล้วแต่ก็ยกให้ผมมาเลยขึ้นช่วงนั้นเลยช่วงนั้นแทนเสียจิวเลยตอนนั้นอายุเพิ่งจะ40เสร็จต้นๆนะฮะกำนันรู้สึกว่าเป็นอย่างที่เขาพูดกันไหมสมัยนั้นแบบคุณไม่ได้เจ้าพ่อแทนเนี่ยแล้วจริงจริงแล้วมันเป็นคำที่ผมไม่นิยมอยู่แล้วนะฮะพูดตรงๆเลยนะผมเกลียดที่สุดเลยของเหล่านี้นะผมเกลียดข้าแท้ผมเองก็เกลียดเด็กเกเรเด็กติดยงติดยาเด็กอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่คำวันนักเลงเนี่ยฮะเราพอคบกันได้นักเรียนถือว่าลูกชายพูดกันคำไหนคำนั้นแต่เจ้าพงเจ้าพ่อไปทำความเดือดร้อนให้ใครไปไหนมาไหนนำหน้าหวงห้ามหวงท้ายฮะต้องมีมือปืนคุ้มกันอะไรผมไม่เคยนิยมเลยทีนี้บังเอิญมันไปอยู่ที่บ้านนั้นเข้าก็มีชื่อเสียงโด่งดังหน่อยนะทีนี้มันพอผมเป็นเบอร์สองนะฮะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนหัวไวแล้วก็คนเพื่อนๆมันรู้จักคุ้นเคยกันมันนับถือกันเยอะนะฮะคือทางฝั่งนั้นก็พูดสัก10 คำเนี้ยไม่มีคนรับแต่ผมไม่ขอคำเดียวเนี่ยเขาช่วยเลยก็เลยมีชื่อเสียงมาช่วงนั้นนะฮะแล้วก็หลังมาจะเป็นกำนันปี19เนี่ยเลือกบุญชูเสร็จปี18ทั้งปี19เป็นกำนันเลยฮะก็เลยมีการเลือกตั้งบ่อยก็ผมกับคุณอุทัยฝั่งโน้นนะฮะก็เลยซัดกันมาเรื่อยๆใส่กันมาโดยตลอดแต่ผมไม่เคยด่าเขาผมด่าไม่เป็นใครจะว่ายังไงผมก็เฉยๆนะผมบอกว่าเดี๋ยวเสร็จการเลือกตั้งแล้วก็แล้วกันเขาก็จะไม่พูดอีกนานๆมีจังหวะเพราะช่วงนี้มันมีปัญหาบ่อยสมัยก่อนเนี่ยมียิงกันตายบ้างมีเรื่องมีราวกันขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่สื่อจะพุ่งมาทางผมฮะเดี๋ยวก็มือฝาก็นั่นเปาะมั่งอะไรแต่ไรมือฝาเยอะจริงๆผมก็บ่นอยู่เลยนะฮะเพราะว่าทิศหมายทำอะไรก็แล้วแต่มันมีจริงๆไหมพูดตรงๆเลยว่าเนี่ยอย่างที่ลงข่าวคุณน้องในตาบอกเอามือขวากำนันไปยิงอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยจริงๆมันมีคนที่ใกล้ชิดกำนันแบบที่เรียกว่าเป็นไปยิงเขาจริงๆหรือเปล่าจริงๆถ้าพูดจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้นะไอ้ผมเองมันรู้จักหมดนะฮะเพราะแม้ทั้งลูกน้องทั้งมันใหญ่เขาจริงๆ
ก็รู้จักกันนะสมัยนั้นยังตายกันไม่หมดเนี่ยทีนี้ไอ้พาผมไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่มันคนไปเกี่ยวข้องกันเนี่ยจะรู้จักกันทั้งนั้นนะแปลว่ารู้จักกับตัวมือปืนจริงแต่ว่ากำนันไม่ได้เกี่ยวข้องไอ้หมอนี่อาจจะไปยิงคนอื่นจริงสมมติอย่างนี้ใช่ไหมครับไอ้มือปืนจริงๆที่คนมาเลี้ยงไว้ทำงานจริงๆแล้วมันไม่ค่อยจะมีทีนี้ว่ามันมีเป็นพวกนะฮะบางทีมีเรื่องมีราวแล้วก็ขัดใจกันอะไรกันมันก็มีบ้างฮะชลบุรีคนมันเยอะเนี่ยแต่ไอ้คนที่จะเลี้ยงจริงๆมันไม่ค่อยมีฮะแล้วก็มือที่ว่าไปรับช่วงรับจ้างก็จริงๆชลบุรีผมขอยืนยันได้เลยว่าที่ผมรู้ผมเห็นมาหลายสิบปีนี้ไม่มีกำนันไม่เคยอยู่เบื้องหลังเรียกว่าไม่เคยไปสั่งมือปืนไปยิงใครว่าง่ายๆพูดได้ไหมครับได้ไอ้ตรงนี้มัน ในชีวิตที่ผมตั้งวัยรุ่นมาเลยนะฮะจนถึงทุกวันนี้ผมไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครเลยฮะแม้กระทั่งเรื่องธุรกิจอะไรเนี่ยไม่มีเพราะเรามีงานอะไรที่มันจะเข้ามาใกล้เคียงกันเราก็แบ่งกันไปมันไม่มีฮะเรื่องความขัดแย้งนะแล้วก็ไอ้มือปืนนี่ผมมาดูจากประสบการณ์ที่รุ่นใหญ่ๆก็ทำกันไว้นี่ผมบอกก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเลี้ยงนะเราเองเลี้ยงมาแล้วเวลากลับเข้าบ้านไปนอนแล้วเนี่ยพวกชิบหายนี่มันออกไปไหนก็แล้วแต่นะไปก่อเรื่องก่อเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ในพวกนี้ไปทำผิดอะไรแล้วมันก็ไม่ได้บอกเราก็ไปทำให้ชาวบ้านก็เดือดร้อนอยู่เรื่อยเนี่ยผมก็ไม่เอาไอ้ตรงนี้แล้วก็มาคิดอีกทีว่าถ้าจะมีเรื่องมีราวจริงๆไปยืมที่ไหนก็ได้นะพูดกันเอาตรงนี้ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเลี้ยงเลี้ยงแล้วมันจะมาคุ้มครองเรากลับต้องไปคุ้มครองเขาด้วยซ้ำไปเพราะเดี๋ยวไม่มีเรื่องมีราวมันต้องไปวิ่งตรงวิ่งเต้นมีแต่เรื่องเสียหายแล้วก็เสียชื่อทั้งนั้นเลยตอนนั้นจะไรผมไม่ค่อยมีนะครับอย่างนี้หมายความว่าทุกวันนี้เวลากำนันป้าไปไหนมีคนติดตามเยอะไหมคะมีบอดี้การ์ดคอยดูไหมคะจริงๆแล้วไม่มีฮะบางครั้งผมก็ไปคนเดียวนะขับรถกระบะมาไปงานเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วไปคนเดียวแล้วก็มีคนอยู่แล้วก็ชวนไปนะฮะปัจจุบันนี้ที่ผมทำงานทุกวันนี้ก็งานผมมันเยอะหน่อยนะก็มีบางทีไอ้พวกสทของผมเนี่ยแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านบางคนนะฮะที่มันอยู่ใกล้ชิดหน่อยใช้ไฟหน่อยเนี่ยว่างก็ให้ช่วยอยู่เป็นเพื่อนหน่อยคือหมายถึงว่ามาช่วยรับโทรศัพท์นะไม่ใช่เอามาเป็นมือปืนมีเข้าหูมาให้ได้ยินบ่อยไหมฮะกำนันอย่างเช่นว่ามีคนแอบอ้างชื่อกำนันไปทำเรื่องไม่ดีอย่างเช่นไปขู่กันโชคเอาเงินเขาบ้างเก็บค่าคุ้มครองบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้เยอะเลยทีเดียวฮะว่าหลายปีก่อนนี่มีมากฮะพอเราจะรู้มันก็เสียหายไปนึงเยอะแล้วว่ามีชาวต่างชาติมาทำงานที่ชลบุรีเยอะเนี่ยโรงงานที่ตั้งอะไรเนี่ยแล้วก็มีเด็กเกเรนะฮะอยู่นอกๆฮะไปถึงก็บอกเนี่ยตื่นเช้ามาเปิดประตูกำลังสั่งมาเก็บเงินแล้วหมื่นนึงมั่งหมื่นห้ามั่งสองหมื่นบ้างอะไรเงี้ยมันก็ยาวนานนะฮะที่เราก็ไม่รู้ว่าใครไปถามแล้วไม่รู้ใครทีหลังเพราะว่าเคยประกาศไหมฮะประกาศทางสื่อมวลชนท้องถิ่นแล้วก็สั่งพวกที่คุ้นเคยรู้จักแต่ละตำบลนะฮะว่าช่วยดูหลักสิ่งเหล่านี้ให้ทีนึงมันไม่ดีเพราะในชีวิตเรานี่เราไม่เคยไปเอาเงินใครเขาเลยนี่แต่ช่วยได้ก็ช่วยไปเท่านั้นนะฮะแล้วทีหลังว่าก็พาไอ้เจ้าของโรงงานส่วนใหญ่นะมารู้จักกันแล้วก็พูดอย่างนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วก็ดีไอ้คนที่เคยมาไถทุกๆวันทุกเดือนเนี่ยไม่มีนะก็เลยหมดไปผมยังได้ยินคำคนนินทาอยู่คืออาจจะจริงไม่จริงอย่างที่ว่าแต่ว่าก็ต้องถามกำนันว่ามันจริงไหมว่าคนจะต้องมาลงทุนที่นี่ก็ต้องมาวิ่งมาหากำนันห้างใหญ่ๆในกรุงเทพคนจะมาเปิดบริษัทก็ต้องหากำนันแล้วก็ต้องให้หุ้นลมอะไรกันแบบนี้จริงจริงไม่มีเลยแล้วบางห้างนี่บางทีก็อาจจะไปรู้จักกับลูกน้องนะแต่ผมเองก็ไม่เคยรู้จักก็มีรถตัดที่สาขาใหม่ที่ห้วยกะปินี่ที่สมเด็จนะฮะมาเปิดนี่ก็มีเพื่อนผมเป็นอาหารนะพอดีเพื่อนเขามาเป็นผู้จัดการที่นี่เลยพามาแนะกินแนะนำมาแล้วก็มากินข้าวด้วยกันไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่มีเลยขอยืนยันได้เลยนะในชีวิตนี้ไม่เคยไปยุ่งแล้วก็ไม่หวังผลประโยชน์อะไรกับเขาเลยใครมาเปิดธุรกิจอะไรจะเป็นคู่แข่งของกำนันอะไรก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับฮะถ้าโรงงานในผมไม่มีเพราะคนไปลงทุนที่ผมพูดไปดังๆนะฮะถ้าคนมาลงทุนบ้านเราเนี่ยเราก็บอกทุกพื้นที่นะว่ามีโรงงานใดก็แล้วแต่ธุรกิจใดๆที่มาอยู่ในจังหวัดชลบุรีอยู่ในตำบลของใครก็ช่วยเขาดูแลเขาแล้วก็อย่าไปทำให้เขาเดือดร้อนแล้วกันนะว่าเดี๋ยวไม่มีใครมาลงทุนเพราะชลบุรีนี่มันมีทั้งท่องเที่ยวเนี่ยฮะแม้กระทั่งพวกเองเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังต้องเอาใจนักท่องเที่ยวเลยปลาแม่ค้าเลยนะฮะเรียกมาประชุมเลยว่าห้ามไปทะเลาะนักท่องเที่ยวโดยเด็ดขาดแต่ไปทะเลาะแล้วมันจะเสียหายนะฮะเสียชื่อแล้วเดี๋ยวเขาเข็ดหมดเขาจะไม่มาแล้วอย่าไปขี้โกงเข้าไปร้านตะเปียวเขาเนี่ยก็ต้องเน้นกันตรงนี้ฮะครับมันก็เลยเดี๋ยวนี้ภาพต่างๆมันก็ดีขึ้นแต่ส่วนใหญ่ชลบุรีนะฮะยังจะไปทั้งหมดหรือไม่ยังไม่รู้นะเพราะคนมันมีหลายรูปแบบเนี่ยก็ส่วนใหญ่นี่ไปไหนมาไหนนี่ไอ้ผมคนไปแล้วก็ช่างพูดเหมือนกันฮะรู้จักกันคุ้นเคยกันโมก็ไปตามเรื่องตามราวอะไรอย่างเงี้ยไอ้คนก็ไม่เห็นไม่เคยใกล้ชิดเขามองๆเลยฮะแต่เดี๋ยวนี้ไปยืนอยู่แถวชายหาดเดือนทำงานอยู่นะมีคนมาจากกรุงเทพฮะบางทีเห็นผมก็จอดรถมาทักทายเยอะแยะไอ้ภาพมันก็เปลี่ยนไปคือก็แท้จริงจริงแล้วมันในชีวิตผมแท้ๆเนี่ยผมไม่ชอบไอ้สิ่งเหล่านี้นะไม่ชอบคนเกเร
แล้วก็ที่ขนานนามเป็นพวกเจ้าพ่ออะไรมาเนี่ยเราจริงๆในใจมันไม่ยอมรับอยู่แล้วเพราะคนก็ไม่รู้จักมันสิ่งไม่ดีทั้งนั้นเนี่ยฮะไอ้ผู้ขวางๆอย่างเดียวมันก็ยังไม่ค่อยดีแล้วคำเจ้าพ่อนี่ทั่วประเทศส่วนใหญ่จะไปทำให้ใครก็เดือดร้อนทั้งนั้นเลยค่ะแล้วผู้มีอิทธิพลละคำนี้นะคะมันคล้ายคลึงกันมากครับเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลเนี่ยจะใช้อิทธิพลในทางที่ไม่ถูกนะฮะมันไปแล้วมันสลายเหมือนกันนะบางทีหนังสือฟิล์มเขียนเข้ามาทีมีอะไรทลายทีเนี่ยมันอดเขียนไม่ได้นะมันเป็นคำที่ว่าชาวบ้านน่าสนใจหน่อยหนังสือขายดีผมก็โดนมาตลอดชีวิตจนชินชาไปแล้วฮะแล้วก็พยายามไม่ได้ไปแก้ตัวนะถ้าใครถามเราก็บอกเข้าไปเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราลองไม่ค่อยจะชอบแล้วเราไม่ยอมรับอยู่แล้วไอ้คำว่าจะพุ่งจะพ่อใช่ไหมแล้วก็ทำให้ใครก็เดือดร้อนเนี่ยต้องสอนพวกสอนลูกน้องหลายๆคนนะฮะว่ามึงจะทำอะไรดำเนินชีวิตยังไงก็แล้วแต่สอนเหมือนกับลูกนะฮะอย่าไปทำให้ใครก็เสียน้ำใจอย่าไปทำให้เขาเดือดร้อนนี่มึงอยู่ได้สบายสบายเลยไปไหนก็ไม่ต้องมีปืนติดตัวไปผมได้ยินข่าวว่ากำนันถูกไปทำธุรกิจแล้วถูกโกงมาด้วยเป็นร้อยล้านอะไรจริงไหมฮะหรือว่าไงก็หลายร้อยฮะมันลูกน้องนะคนอื่นก็ไม่มีโกงผมได้แล้วก็ส่วนใหญ่คนทำงานวงในใกล้ชิดกันเนี่ยมันโกงทีละนิดละหน่อยวันเดือนหนึ่งสองล้านสามล้านหลายๆล้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็โกงไม่น่าเชื่อแต่คนกล้าโกงกับนะเพราะผมเป็นคนใจดีแล้วช่วงที่เขาโกงเพราะไม่มีใครไปดูแลนะฮะผมทำงานอยู่คนเดียวพอทำธุรกิจมานี่ก็อาศัยให้เพื่อนไปช่วยดูแลให้ทีนี้เพื่อนบางคนมันก็โดนเขาหลอกที่โกงนี่คืออะไรเขาไปลงทุนทำอะไรคือผมมีบริษัทผู้ก่อสร้างพวกนี้ฮะแม้ทางโรงแรมเองระบบของมันก็เดี๋ยวแน่นดีอยู่แล้วนะยังมีรั่วไหลนะฮะที่นี่จับได้ก็เห็นทางลูกสาวก็ให้ออกไปมีมาตรการให้เขาอยู่นะฮะที่การก่อสร้างเนี่ยพวกนี้มันโกงง่ายจากการสั่งของอะไรเงี้ยสมมติจะสั่งของสั่งปูนสักร้อยตันอย่างเงี้ยสมมตินะฮะแล้วส่งมาให้สักสิบตันแล้วก็มีคนเซ็นรับเงี้ยก็เท่าต้องจ่ายเงินก็ไปร้อยตันเพราะมันไม่มีคนไปดูแลนะค่าแรงสมมติเดือนทั้ง4-5ล้านก็ทำเพิ่มมาเป็น10ล้านอะไรอย่างนี้มันมีฮะแล้วมีจริงๆเราเรียกมาดาๆแล้วก็จบกันไปค่ะคนไหนก็เดี๋ยวนี้ยังอยู่ทั้งหลายคนลูกน้องอ๋อก็ไม่ได้ไปตามเก็บเขาเลยที่คนก็มาโกงกำนันแล้วอยู่ไม่ได้แน่ทำไมเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าเขาคงไม่กล้าโกงนะนี่แหละอย่างดีก็มันก็ไปคุยกันนะฮะแล้วก็มีลูกน้องอีกฝั่งมาเล่ามันบอกว่าโกงกำนันนี่สบายดีอย่างนี้ก็ถูกด่าถ้าถูกเสียทิ้งก็ยิ่งดีเลยยิ่งเพ่งได้เยอะก็ผมมันอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าผมเป็นคนใจดีฮะนิดปากก็อาจจะอาปีท่านิดนะชอบพูดเล่นครับพูดตรงๆครับถามกำนันในบทบาทของนายกบ้างครับคุณวราพรบริหารเทศบาลตำบลแสนสุขเนี่ยจนกระทั่งได้รับรางวัลได้เป็นตัวอย่างในหลายๆเรื่องเทศบาลหลายๆที่ก็มาดูงานแล้วก็เป็นที่ที่ทำโครงการนำร่องหลายเรื่องกำนันเก่งยังไงเอาอย่างนี้ถึงสร้างเทศบาลแสนสุขคือจะพูดถึงเก่งคงว่าใช้คำว่ามีความตั้งใจมากฝ่านะฮะเมื่อยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลที่เราเข้ามานั่งอยู่ตำแหน่งนายกเทศมนตรีแล้วเนี่ยมีหน้าที่โดยตรงเลยเนี่ยก็ประชาชนก็หวังไว้แล้วก็มองมาตั้งแต่สมัยที่ผมเป็นกำนันแล้วนะฮะที่ขอร้องให้ผมเข้ามาเป็นเนี่ยก็ยังทำอะไรเขาชื่นใจไม่ค่อยจะได้สมัยนั้นมันยังเป็นสุขาอยู่ทั้งโรงพยาบาลไม่มีพอแยกมาเป็นเทศบาลแล้วนี่ก็มีความตั้งใจสูงจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเราอยู่ในวงการหลายๆวงการที่พอจะเข้าใจนะฮะโดยเฉพาะไอ้โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยเราก็จะหาโรงพยาบาลมาเร่งทำเป็นการด่วนให้เขานะฮะเพราะที่นี่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวฮะมันตรงไปมาสะดวกหน่อยก็อาชีพของชาวบ้านเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้ฮะตลาดน้ำมนต์กับบางแสนเนี่ยประมาณสัก 4,000 กว่ารายนะครับ 4,000 ครอบครัวนะฮะมันก็ต้องพยายามสร้างรายได้เขาให้เยอะเลยแล้วความตั้งใจมันสูงแล้วก็ผมโชคดีที่ได้ข้าราชการดีๆมาอยู่เป็นหัวหน้าส่วนต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยนะฮะเรายังก็มีนโยบายแล้วก็ปรึกษาหารือกับพนักงานในเทศบาลนะฮะส่วนใหญ่ก็ใหม่ๆก็เกือบทุกระดับฮะเดี๋ยวนี้ก็พูดกับปลัดคนเกือบจะจบเลยแล้วก็หัวหน้ากองแต่ละกองเนี่ยก็มีความตั้งใจดีก็ที่นี่มันอยู่แล้วมันสบายนะฮะเพราะผู้บริหารไม่เคยมีใครไปยุ่งเลยที่ในเมืองชนเนี่ยกำนันมีเยอะจริงๆเยอะจริงๆไหมครับไม่มีนะฮะจริงๆผมมีอยู่ในเขตเทศบาลเนี่ยประมาณทักร้อยกว่าไร่แล้วนะไม่น่าจะเกิน200ไร่นะเพราะสมัยนั้นในที่ผมมีที่เนี่ยแนวคิดจริงๆผมไม่ได้คนซื้อที่แล้วก็ไม่แปลว่าคนนำมาเสนอขายให้เองมือเสนอขายยังไม่ค่อยจะเอาเลยฮะทีนี้ผมไปหาเสียงอะไรไว้เนี่ยส่วนใหญ่จะพูดเวลามีอะไรเดือดร้อนเนี่ยให้มาหาแล้วกันอะไรช่วยได้เราก็จะช่วยไปที่นี่แล้วเดี๋ยวร้อนจริงๆนี่เกิดเอาที่มาขายเอาไร่มาขายบ้างผมก็บอกให้ผมไม่ใช่คนทำไร่ไม่เอาแล้วไร่มันสมัยก่อนมันถูกฮะ7,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยแถวศรีราชาเนี่ยฮะ
ทีนี้พาคนคุ้นเคยมาเนี่ยเราก็ไม่เอาเราก็ถามว่าจริงๆถามว่าเดือดร้อนเท่าไหร่เขาว่าสัก200,000-300,000อะไรเงี้ยผมก็ให้ตังค์ไปบอกที่ไม่เอาถ้าจะที่ที่100ไร่มันก็แค่ล้านเดียวหรือไม่ถึงล้านเนี่ยพอช่วยเงินไปก็200,000แล้วบอกไม่ต้องมาใช้แล้วที่ไม่เอามันก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้ฮะบางคนก็มาขายเอาคนที่ไม่คุ้นเคยกันนะฮะแต่เป็นหน้าม้ามาอย่างเงี้ยช่วยหน่อยบางทีเรามีตังค์เราก็ซื้อไปแปลงหนึ่ง700,000-800,000ล้านกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยมันถูกฮะสมัยก่อนนี่มันถูกมากมันก็เลยพอมีอยู่บ้างทุกวันนี้มีกี่ไร่ในเมืองชนผมจำไม่ได้ฮะจริงๆจำไม่ได้จริงๆเลยนะตัวเนี่ยเพราะผมเป็นคนเดียวก็จำไม่ได้แล้วก็มีเพื่อนยืนไปค้ำประกันให้บ้างประกันตัวบ้างอะไรเนี่ยทุกวันนี้ก็เลยเละเทะไปแต่ผมแจ้งทรัพย์สินนี่ฮะต้องโดนปกปิดแน่นอนเพราะยังไงมันแจ้งให้หมดฮะเพราะที่บางทีผมยังจะเคยซื้อที่ตัวเองโดยซ้ำไปเห็นมันสวยว่าที่บริเวณนี้ของเราหมดให้เราแปลนี้ของใครมาหาเจ้าของมาเจอค่ะเช่นไปเช่นมาให้คนไปเดียวดูฮะไปเช็คขอทะเบียนทีเดียวเลยรู้ถ่ายสารกลายเป็นชื่อเราคนซื้อทิ้งไว้ลืมแล้วไม่ได้ไปดูที่ผมจริงๆไม่กี่ร้อยไร่นะฮะแต่ผมเองมันชอบคุยร่ำรวยคุยบางทีกันเป็นแสนล้านหมื่นล้านนี่เขาอวยพรไว้ให้ตอนปีใหม่บ้างไปเกิดบ้างฮะเอามาคุยตลกกันแต่ที่จริงๆผมมีไม่น่าเกิน1,000 ไร่นะทั้งรอบนอกด้วยนะฮะรวมๆแล้วได้บวกลบก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ที่มันอยู่ในที่ที่มีราคาอย่างของแสนถูกอย่างเงี้ยพอไร่หนึ่งตั้ง5 ล้าน 6 ล้านปัจจุบันนี้นะก่อนนี้ซื้อไว้ไร่หนึ่ง40,000-50,000เองทิ้งไว้ไม่เคยทำอะไรเลยเนี่ยครับอย่างที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็ยาวไปถึงติดหาดวอนนภาเลยใช่ติดชายทะเลเพราะสมัยก่อนนี่มันเป็นสมบัติของแม่สนธยาเขาอยู่แถบพ่อเขาแบ่งให้ไว้ครับและไอ้ส่วนที่เรานั่งกันอยู่แถวนี้ก็ซื้อมาสมัยนั้นมันวาง1,000 กว่าบาทเองไงก็ซื้อขยายถึงไร่สองไร่ก็มาบอกขายกลายเป็น12 ไร่ในครับพอมาแต่เริ่มตกต่ำเข้ามาคนกรุงเทพฮะก็มาซื้อที่อยู่อาศัยไว้สมัยที่พัทยาไม่เกิดเนี่ยพอหลาย10 ปีก็มันเสื่อมโทรมหมดบ้านเนี่ยก็มาขายให้ผมก็ซื้อก็มีรายได้จากไว้ทำเรือมาบ้างรายได้จากทำบ่อดินบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันใช้เงินไปเยอะนะฮะแปลงนึงก็ไม่กี่แสนบาทอะไรอย่างเงี้ยซื้อไปซื้อมาในนี้มันกลายเป็นสิบกว่าไร่แต่ปัจจุบันนี้ราคามันสูงเมื่อวานนึง40,000-50,000ไปแล้วชายหาดนะฮะบางแห่งก็20,000อะไรเงี้ยไร่ก็เข้าไป10 กว่าล้าน7-8 ล้านมันซื้อที่ลงมารวมทั้งแปลงแล้วมันก็แลดูดีฮะแต่ราคาจริงๆสมัยก่อนนี่มันถูกที่มุงแสนเนี่ยไร่หนึ่ง30,000-40,000 บาทแล้วก็มาทรงพัทยาโด่งดังมามุงแสนมันตกครับผมพอดีมีงานมีการทำเงินหมุนเวียนคล่องหน่อยก็ซื้อทิ้งไว้จะเก็บสะสมสมบัติด้วยการซื้อที่ว่าอย่างนั้นเถอะครับซื้อโดยไม่ตั้งใจนะฮะส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวเรามาขายให้แล้วก็ซื้อแล้วไม่รู้ที่อยู่ตรงไหนค่ะทำธุรกิจอื่นนี่จริงไม่ได้ทำกำนันครับถ้ากำนันต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินกับรัฐบาลจริงเงินสดทรัพย์สินทั้งหมดน่าจะมีอยู่เท่าไหร่รวมกันตอนนี้เงินสดทุกอย่างเลยฮะจริงๆมันเงินสดมีน้อยฮะแล้วเงินมันอยู่กับผมไม่ค่อยได้หรอกมันวันมันค่าสวัสดีมันเยอะนะบางคนเดือดร้อนเพราะหัวคะแนนมันมากเพราะมัน10 อำเภอใครเดือดร้อนมาหาเนี่ยส่วนใหญ่ช่วยได้เราก็ช่วยไปนะโดนหลอกบ้างจริงบ้างอะไรก็ว่ากันไปแต่ข้างหลังนี่ผมมาโดนในเรื่องการศึกษาเยอะเพราะว่าเรื่องคนขาดทุนไปเรียนหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะช่วยทีนี้มันก็ไปซุกไปลือกันบางคนก็บอกว่าจะลูกจะเรียนหนังสือไม่มีตังค์ขาด20,000-30,000อะไรอย่างเงี้ยโดนหลอกไปก็เยอะแต่เราก็สบายใจนะเมื่อช่วยเขาได้เนี่ยแต่ช่วยอย่างอื่นที่มาอยู่ใครมาเจอแจกอย่างนั้นมันไม่ใช่นะผมก็ให้กำลังใจดีแจกทุกวันผมไม่ใช่ที่เขามาขอเนี่ยก็ถามทุกคนนะฮะเว้นแต่คนรู้จักกันเนี่ยไปถามแล้วค่ะแต่คุณเคยจริงๆเรารู้อยู่ก็ขาดเท่าไหร่แล้วก็โยนให้ไปเลยมันก็จะใช้คือไม่ใช้คืออีกเรื่องแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยจะใช้มันก็ช่วยไปบางคนเจ็บป่วยออกลูกไม่มีสตางค์อะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะฮะก็ยังมาขออยู่ทุกวันใช่ไหมที่มานี่มาที่บ้านนี้เหรอคะหรือว่าจะมาที่บ้านพื้นที่แล้วไปเจอช่วงเช้ามาที่บ้านแล้วช่วงที่อยู่เทศบาลก็อยู่เทศบาลนะแขกมันจะเป็นชุดๆนะบางทีไปอยู่แถวหาดบางแสนนะเราไปทำงานเนี่ยเขาก็ไปรออยู่ตามสายงานดีทุกคราวว่าเราจะไปแน่นอนเนี่ยมันคนรอตั้งแต่เช้าจนบ่ายเราป่าไปเจอก็เดินลี่กันมาแล้วเราก็ขำๆฮะบางทีมันก็ขี้เกียจเหมือนกันอ่ะรับตรงนี้เสร็จไปรับตรงนู้นเสร็จก็จะไปพักผ่อนดูงานดูการนั่นหน่อยไปเจออีกแล้วก็ให้ไว้ด้วยความรำคาญบ้างในหนักหนานะส่วนใหญ่ก็ขายย่อยอย่างนั้นนะแต่ขายใหญ่จริงๆก็หลายแสนก็ผู้กระชิดนิดนึงแล้วก็บางคนก็มาจากที่อื่นมันมีทุกวันนะฮะหลายแสนที่มาจากที่อื่นนะโดยไม่รู้จักนี่เราก็ทำถามมานะที่บางคนเหตุผลไม่ค่อยมีแล้วก็บอกไม่ค่อยมีตังค์ก็มีทั้งอื่นก็มาเลยฮะคือได้ยินชื่อเสียงกำนันแล้วก็เกิดเดือดร้อนมาขอเงินในพื้นที่ไปหลายจังหวัดนะโดยเฉพาะกรุงเทพเหมือนกันนะมีเยอะนั่งรถมาอะไรมาเนี่ยนะแต่ว่าเมื่อไรก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาเลยนะแล้วมาตกอับตอนปลายเนี่ยฮะขอไม่ออกนามก็นะฮะเพื่อบอกตลอดชีวิตที่ก็ทำงานคือหมายถึงว่า
ตรงเกินไปนะฮะไม่เอาพวกเอาพ้องอะไรแต่ไรพอปลดเกษียณแล้วทีนี้เกิดเดือดร้อนเข้ามาเนี่ยไปหาใครก็หาเข้าไม่ได้ไม่มีใครช่วยเลยเคยมาหาผมหลายหลากหลายฮะที่ของผมเนี่ยมันพูดไปแล้วมันเล่ากันจริงๆมันสามวันไปจบอะคือเราเหมือนเล่าแล้วมันไปโกหกมันเรื่องอย่างนี้มันจริงๆเนี่ยฮะจะเอาลูกเอาเต้าบางทีก็ไม่มีตังค์มาขออะไรเงี้ยมันส่วนนี้มันปัญหาเล็กน้อยย่อยๆฮะช่วยได้แล้วก็ช่วยไปบางทีก็ช่วยมันเยอะแล้วก่อนนะจะได้ออกไปบ้างนะถ้าคนที่เหลือก็น้องดูเหมือนกำนันให้เงินคนวันหนึ่งเยอะมากบางวันมันก็ไม่มีนะแต่วันนี้ไม่มียังเฉลี่ยแล้วเดือนนึงเนี่ยช้ามาไม่มีฮะวันนี้ลงมาแล้วไม่ได้ออกไปฮะอ๋อใหญ่ก็ช่วยอยู่ในบ้านครับเมื่อไรจะไรเรื่องธุรกิจเสร็จมาเช้าแล้วก็คนมาขอไม่มีค่ะแต่น้อยวันฮะอาทิตย์นึงอย่างน้อยก็จะปลอดสัก2วันอีก5วันนี่ต้องมีทุกวันอย่างมากก็น้อยฮะนึงไปคุยเล่นๆเลยก็เสียค่าสวัสดีวันละ100,000เท่าป่ะเรื่องมีรายได้ได้มีรายได้ที่ประมาณ100,000บาทอย่างที่ผมถามกำนันเมื่อกี้ครับ20,000-30,000แล้วก็รายได้เราพอมีทุ่ๆอยู่บ้างที่ว่าถ้าเกิดต้องแจ้งทรัพย์สินจริงเป็นทางการเนี่ยต้องประเมินราคาที่ดินธุรกิจอะไรทั้งหลายเนี่ยประมาณได้มั้ยครับว่าจะสักกี่พันล้านผมเคยทีนะตอนนั้นกฎหมายเก่านะโดยตำแหน่งนายกเทศมนตรีต้องแจ้งทรัพย์สินผมก็ให้สสสง่าเนี่ยครับก็เป็นทนายความด้วยเนี่ยให้ช่วยทำให้ทีนึงนี่ก็ทำค้นจนไม่จบที่นี่มันไกลจะหมดเขตฮะแล้วก็ส่งไปแต่ตรงไปจริงๆมาคุยกันทีหลังก็ส่งไปหมดแล้วว่าชิบหายเดี๋ยวก็โดนในกอหาปกติแล้วถามว่าส่งไปเท่าไหร่ว่ามันไม่เยอะอาเท่าที่ผมอาฮะค่ะก็ประมาณสัก4,000-5,000 ล้านผมถามราคาประเมินหรือเปล่าว่าใช่อย่างนั้นเราก็มีเงินเป็นหมื่นคือราคาประเมินมันจะต่ำกว่าราคาของครับแล้วส่วนใหญ่ที่เป็นสคอยู่บ้างทรัพย์สินอื่นบ้างฮะมันก็อีกเยอะนะค่ะอีกหลายถ้าตังค์ทีเดียวน่ะแล้วก็ไม่ได้แจ้งเอาไปนะถ้าพูดหยาบๆก็ 15,000 ล้านนี่ไม่หนีละประมาณใช่มั้ยหรืออาจจะเกินนะแต่เกินไม่รู้นะทรัพย์สินมันในอนาคตมันจะยังไงก็รู้มันอยู่อย่างนั้นนั่นในแง่มุมสบายๆของกำนันป้อนะคะยังมีอีกหลายแง่มุมที่ควรไม่รู้อย่างเช่นในช่วงชีวิตนึงกำนันป้อเคยออกเทปเคยเล่นหนังเป็นพระเอกด้วยกำนันป้อเล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าแล้วไปเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงจากวงการเจ้าพ่อคือจริงๆฮะเด็กๆเนี่ยผมไม่เคยเล่นลิเกนะค่ะตอนที่อยู่โรงเรียนนะฮะครับโรงเรียนก็จัดให้เล่นลิเกเนี่ยผมก็เคยเล่นแล้วเล่นเสร็จแล้วผมจำบทได้เลยได้เนี่ยเขาก็เลยจ้างเอาไปเล่นหาตังค์นะฮะได้วันละ5 บาทสมัยนั้นนะตอนนั้นเรียนลิเกเก่าได้เลยจะได้ลืมหมดแล้วฮะแล้วช่วงที่มาเล่นหนังเนี่ยผมก็อายุตั้งเยอะแล้วเนี่ย40ได้แล้วนะตอนนั้นผมโดนก็หลอกไปฮะเพราะที่นี่มันมีบริษัทสหภาพพยนตร์ตะวันออกเนี่ย40ตอนนั้นเล่นหนังถึง40แล้วนะ40ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นที่รู้จักอยู่แล้วในระดับเป็นกำนันแล้วเป็นกำนันแล้วเป็นกำนันปี39ค่ะที่39ปีแต่ใช่ที่มาเนี่ยฮะเริ่มต้นก็เป็นประธานบริษัทสหภาพยนตร์ของภาคตะวันออกภาคตะวันออกทั้งหมดเนี่ยฮะมันจะเป็นบริษัทเดียวที่เราซื้อหนังสายหนังทั้งหมดนะต้องมารับหนังจากที่นี่แล้วเราซื้อหมดแบบผูกขาดในสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนก็ชวนไปเป็นประธานในทีนึงก็หมดเงินไปหลายตังค์เหมือนกันฮะพวกนี้มันข้างเราเนี่ยพวกนี้มันเจนจัดฝ่าแล้วก็หมดตังค์มาตั้ง10 กว่าล้านนะฮะก็ไปรู้จักกับพวกทำหนังเยอะแยะหมดนะอยู่ๆมาประสานเจ๊งไปแล้วก็เลยไปพักใหญ่ๆนะฮะก็คุณวิสันต์สันติตุชาเนี่ยผมจะคอยวันกลับก็มาเที่ยวบางแสนบ่อยก็เลยแต่ผมอ่านเองฮะหมายถึงว่าคงจะไม่ค่อยจะมีทุนแล้วจะหมดตูดก็เลยมาชวนผมไม่เล่นหนังอะไรแต่ช่วงน้ำมันว่างอยู่ก็ให้แม่ๆแกก็บอกนะไปเล่นหน่อยแต่ขอชีวประวัติเบาๆเอามาเล่นหน่อยตอนนั้นมันยังไม่โด่งดังเท่าไหร่นะเริ่มมีชื่อเสียงพอสมควรอยู่แล้วทางด้านการเมืองแต่ว่ามันไม่ยืนยาวมาถึงทุกวันนี้นะมันตั้ง20 กว่าปีมาแล้วก็เลยเข้าไปเล่นหนังก็ครับเล่นไปเล่นมาถ่ายไปตะครึ่งเลยก็บอกฟรีหมดยืมตังค์ก็2 บาทไม่ได้ถัดมาก็มีนิยาสูงลงเนี่ยฮะให้เป็นพระเอกแล้วยืมตังค์สร้างต่อครับมันก็ไม่มีฟรีหนังก็ไม่จบคือเราก็ขำๆฮะสายอย่างนี้นะที่เอาเราไปเล่นหนังวันนี้เราได้คุยกับกำนันทุกเรื่องหนักเรื่องเบานะครับความจริงชีวิตกำนันก็เผยแพร่อยู่เป็นระยะแต่ว่ามาคุยทีไรก็ได้แง่มุมใหม่ๆได้ความรู้ใหม่ๆแล้วก็คงจะมีตำนานที่ได้คุยกันเยอะแยะไปหมดค่ะตำนานของเจ้าพ่อแห่งภาคตะวันออกเนี่ยถึงแม้ว่าเจ้าตัวบอกว่าแม้ไม่ค่อยจะชอบนักสำหรับประโยคนี้แต่ว่าทุกหน้าทุกตอนทุกช่วงจังหวะของชีวิตนะคะพอมายืนถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ยน่าจะเป็นบทเรียนน่าจะเป็นมีคติเพื่อที่จะเตือนใจสำหรับคนในรุ่นเราๆต่อไปได้นะคะครับวันนี้ขอขอบคุณกำนันสมชายคุณปื้มขอบคุณมากค่ะที่ให้เรานั่งพูดคุยถึงที่บ้านนะครับรายการ ITV Talk มีให้ท่านชมทุกคืนวันอังคารนะครับแล้วพบกับเราได้ใหม่ในวันอังคารหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ